วันนี้หวยออกค่ะแต่บรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนที่ร้านจำหน่ายหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมอำเภอเมืองนครราชสีมาไม่คึกคักนะคะหลายร้านมีสลากเหลือตกค้างบนแผงจำนวนมากแม้จะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อแต่จากปริมาณสลากที่มากเกินความต้องการของลูกค้ารวมถึงเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมผู้ปกครองหลายคนนำเงินไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียนและซื้อชุดนักเรียนทำให้หลายร้านต้องปรับกลยุทธ์ยอมขายขาดทุนสลากใบเดียวลดราคาเหลือ70บาทส่วนเลขชุดปกติจากที่เคยขายใบละ100บาทลดราคาเหลือใบละ80บาทส่วนบางร้านนำแมวมานั่งบนแผงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดึงดูดลูกค้าที่ชื่นชอบแมวซึ่งได้ผลดีค่ะหลายคนขอซื้อเลขที่แมวนอนทับหรือนั่งทับหวังให้แมวช่วยนำโชคใหญ่มาให้